ไม่ขอบคุณจ้างเลี้ยงลูกเดือนละ 2.5 แสนขอไม่ขูดเลือดสามีบทสรุปพีคโดนใจชาวเน็ตทดแทนกับสิ่งที่แม่ได้แลกเพื่อลูกทั้งสองใหม่สุคนธวาขอบคุณสามีจ้างเลี้ยงลูกเดือนละ 2.5 แสนเห็นยอมเสียความสวยเงินงานลั่นขอเป็นผู้หญิงมีศักดิ์ศรีไม่ขูดเลือดสามีบทสรุปพีคโดนใจชาวเน็ตก่อนหน้านี้สามีเพิ่งลงคลิปใหม่สุคนธวาถึงกับปล่อยโฮกลางรถหลังออกมาทำงานแล้วคิดถึงลูกอย่างหนักล่าสุดคุณแม่ลูกสองโพสต์ภาพเลี้ยงลูกสุดรักทั้งสองพร้อมข้อความเล่าเรื่องราวขอบคุณดีเจต้นสามีด้วยว่าขอบคุณสามีที่จ่ายเงินเดือนให้ภรรยาคนนี้เดือนละ 250,000 บอมาเป็นระยะเวลาหลายปีสามีเห็นว่าแม่ท้องสองท้องติดและเลี้ยงลูกเองสองคนแม่ต้องเสียเวลาเสียความสวยเสียความเป็นส่วนตัวเสียงานเสียเงินไปเยอะแค่ไหนที่ต้องเสียสละเพื่อลูกทั้งสองก็เลยกลัวแม่เครียดไม่มีเงินใช้เลยจ่ายเงินให้แม่เพื่อเป็นการทดแทนกับสิ่งที่แม่ได้แลกเพื่อลูกทั้งสองแล้วบอกแม่ว่าถือว่าเป็นค่าจ้างในการเลี้ยงลูกอย่างดีนะแม่ต้องขอบคุณสามีมากๆที่ใส่ใจดูแลแม่อย่างดีในทุกๆเรื่องสม่ำเสมอมาตลอดก่อนเป็นแฟนแต่งงานมีลูกสามีไม่เคยผิดพลาดหรือทำหน้าที่บกพร่องสักเรื่องเลยแต่แม่อยากจะบอกทุกคนว่า 250,000 บอที่ผ่านมาหลายปีแม่ปฏิเสธเงินนี้ตั้งแต่ครั้งแรกเพราะไม่อยากได้จากสามีเพราะเขาทำงานเหนื่อยนอนดึกตื่นเช้าอดนอนเครียดจนปากเบี้ยวก็เคยมาแล้วรบราฆ่าฟันกับทุกๆเรื่องในทุกๆวันก็แย่แล้วแม่เลยไม่อยากได้แต่สามีก็ดื้อที่จะให้สรุปว่าแม่รับนะแต่แม่แบ่งเงินเป็น2 ส่วนคือส่วนที่1 200,000 บอเปิดบัญชีให้ลูกเอาเป็นเงินเก็บให้ลูกแทนส่วนที่2 50,000 บอแม่เปิดบัญชีฝากเป็นเงินเก็บให้สามีเผื่อสามีติดขัดเงินในตอนไหนจะได้ดึงเงินส่วนนี้มาใช้ได้ไม่ต้องไปรบกวนใครเขาเท่ากับ 250,000 บอแม่ไม่ได้ใช้เองสักแดงเดียวแม่ถือคติว่าแม่จะเป็นผอ.ย.ที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีต้องใช้เงินตัวเองไม่เอาเงินหรือเอาเปรียบผู้ชายที่ชื่อว่าสามีเพราะเขาหามาด้วยความเหนื่อยด้วยอาชีพสุจริตเรารักเขาเราจงไม่ขูดเลือดขูดเนื้อเขาเพื่อความสบายของตัวเองและมันจะภูมิใจในความเป็นภรรยาที่ดีของสามีด้วยว่าเราจนมาด้วยกันทั้งคู่สู้จากที่ไม่มีอะไรมาด้วยกันกินเตี๋ยวอกินราดหน้าแบบเดิมๆทุกวันซ้ำๆมีเงินติดตัวกัน100กว่าบาทก็เคยมาแล้วพอเขาทำงานเริ่มมีเราก็ไม่อยากฉวยโอกาสเขาในตรงนี้ด้วยสุดท้ายอยากจะขอบคุณสามีมากๆที่ยอมเหนื่อยเพื่อครอบครัวขอให้สิ่งที่คิดดีทำดีจงได้ดีในทุกๆเรื่องนะไม่มีอะไรมากโพสต์นี้ไม่ได้อวดสามีว่าสามีให้เยอะไม่ได้อยากให้หมั่นไส้แต่ที่โพสต์ก็เพราะอยากชมสามีให้โลกรู้ว่าเขาดีนะเขาทำดีกับลูกและภรรยาเพราะคนหลายคนคงไม่รู้เขาทำดีก็ต้องชมให้โลกได้ยินเป็นสิ่งที่สมควรกับเขาแล้วถ้าทำเลวจะโพสต์หนักกว่านี้55ดอกจันขอบคุณเงินที่จ้างเลี้ยงลูกแต่แม่จะบอกว่าไม่ต้องจ้างไม่ต้องให้เงินหรอกเพราะผอ.ย.คนนี้เลี้ยงลูกด้วยใจและความรักของแม่ไม่ได้เห็นแก่เงินสักสตางค์ดอกจันและขอบคุณสิ่งของที่เปที่นอกเหนือจากเงินก้อนนี้อีกนะทำเอาคนคอมเมนต์โดนใจกับเรื่องราวดังกล่าวอาทิตย์ดีจังค่ะได้อ่านแล้วก็รู้สึกชื่นชมทั้งคู่เลยนะคะส่งกำลังใจให้อีกแรงนะคะขอให้ลูกและครอบครัวสุขภาพดีนะคะอ่านจนจบสุดยอดคุณแม่คุณพ่อมากมากค่ะอบอุ่นมากมากค่ะขอชื่นชมพี่ๆทั้งสองนะคะเก่งมากชอบข้อคิดของแม่ใหม่คะจะเป็นผู้หญิงที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี
ไม่เอาเปรียบสามีช่วยกันทำมาหากินขอยกเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่น่านับถือคะเป็นต้นศาลให้ประกันชวนคดีหมิ่นประมาททักษิณนัดตรวจหลักฐานวันที่16มกราคมปีหน้าศาลให้ประกันชวนคดีหมิ่นทักษิณนัดตรวจหลักฐานวันที่16มกราคมปีหน้าทีมโฆษกอัยการชื่นชมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ประวิงเวลาเมื่อวันที่26ตุลาคม2565นายธรัมชาลีจันทร์โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดและนายโกศลวัฒน์อินทุจันยงรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดร่วมกันให้ข้อมูลคดีที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้นำตัวในชวนหลีกภัยประธานรัฐสภายื่นฟ้องในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ว่าคดีนี้เมื่อวันที่20ตุลาคม2565สำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ได้รับสำนวนการสอบสวนคดีอาญาที่ 2154/2555 ลงวันที่14สิงหาคม2565ระหว่างนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโดยนายนรวิทย์ล่าแหล่งทนายความผู้รับมอบอำนาจกล่าวหานายชวนผู้ต้องหาฐานความผิดหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนจากพนักงานสอบสวนสน.วัดพระยาไกรโดยวันที่28ตุลาคม2555จำเลยได้บรรยายในงานเปิดงานโรงเรียนการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ที่โรงแรมรามาดาพลาซ่าแม่น้ำริเวอร์ไซด์ถนนเจริญกรุงแขวงวัดพระยากรายเขตบางคอแหลมกรุงเทพมหานครโดยมีข้อความเป็นการใส่ความผู้เสียหายเกี่ยวกับนโยบายจังหวัดชายแดนภาคใต้สมัยนายทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีมีความผิดพลาดชั้นสอบสวนจำเลยให้การปฏิเสธระหว่างสอบสวนจำเลยไม่ถูกควบคุมตัวไม่ส่งตัวจำเลยมาศาลพร้อมฟ้องนี้แล้วพนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาบางข้อหาโดยมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องในข้อหานำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนอันเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550มาตรา15 1คดีดังกล่าวจะครบกำหนดอายุความในวันที่28ตุลาคม2565นายชวรัตน์วงศ์ธนบูรณ์รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษรักษาการในตำแหน่งอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้จึงมอบให้สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้1พิจารณาสำนวนการสอบสวนอย่างละเอียดรอบคอบและเนื่องจากคดีนี้ผู้ต้องหาดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภาซึ่งเป็นบุคคลสำคัญและเป็นคดีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสารมวลชนจึงเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนทั่วไปตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการพ.ศ. 2563ข้อ430และ141หลังจากพิจารณาสำนวนการสอบสวนและพยานหลักฐานต่างๆแล้วอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้1จึงเสนอให้อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้พิจารณาซึ่งมีความเห็นควรสั่งฟ้องนายชวนมีความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326328พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่11พ.ศ. 2535มาตรา3
64และมีคำสั่งไม่ฟ้องในความผิดฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2560 มาตรา 14.1 โดยวันที่25ตุลาคม2565นายชวนได้เดินทางมาพบนายประกิตกิตอำนวยพงศ์อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้1เพื่อรายงานตัวรับทราบข้อกล่าวหาที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้1จากนั้นจึงนำตัวส่งฟ้องต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ภายหลังยื่นฟ้องศาลสอบคำให้การจำเลยให้การปฏิเสธศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดีและนัดตรวจพยานหลักฐานอีกครั้งวันที่16มกราคม2566เวลา9นาฬิกานายโกศลวัฒน์กล่าวว่าจะเห็นได้ว่าคดีนี้พนักงานอัยการได้รับสำนวนในวันที่20ตุลาคม65ก่อนหมดอายุความในวันที่28ตุลาคม65เพียง8วันอัยการได้สอบสวนเพิ่มเติมด้วยไม่รอช้ารีบเร่งพิจารณาสำนวนให้สมบูรณ์ครบถ้วนก่อนมีคำสั่งเมื่อวันที่25ตุลาคม2565ซึ่งมีวันหยุดราชการอีก3วันและนำตัวยื่นฟ้องศาลได้ทันก่อนหมดอายุความซึ่งนายชวนเดินทางมาฟังคำสั่งตามนัดของพนักงานอัยการเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและไปศาลด้วยตนเองอย่างไม่มีการประวิงเวลาเพื่อรออายุความหมดถือว่ายึดหลักการเคารพกฎหมายชัดเจนโดยทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันI'm not the only one.